ในขณะนี้นะครับผมได้พาทุกท่านเดินทางมาอยู่กันที่วัดเทพศาสตร์ชุมชนบ้านเตาถ่านตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีสถานที่ที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในเบื้องหน้าเวลานี้นั้นคือพระเมรุที่ใช้ในการเผาศพและศาลาที่ใช้ในการสวดพระอภิธรรมให้กับผู้วายชนสืบเนื่องมาจากว่าตั้งแต่ก่อนหน้านี้ช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้มีเสียงชาวบ้านในพื้นที่ต่างล่ำลือกันว่าได้มีคนร้ายลักลอบเข้ามาที่วัดแห่งนี้และได้เข้าไปลักขโมยเงินจากศพที่ถูกบรรจุไว้ในโรงเย็นของศาลาสวดพระอภิธรรมซึ่งเงินนั้นจะเป็นอะไรและเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่อย่างใดในวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปตามหาความจริงในเรื่องนี้เอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะพาท่านไปพบกับผู้ดูแลศาลาสวดพระอภิธรรมและสถานที่แห่งนี้เพื่อหาความจริงในเรื่องนี้กันนะครับพี่ครับพี่มีตำแหน่งอะไรในวัดนะครับช่วยเรื่องงานศพเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลจัดการงานพิธีการต่างๆในวัดเตาถ่านเนี่ยนะฮะใช่คือในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีกระแสข่าวลือกันว่ามีโจรออกอาละวาดในการที่เข้าไปลักขโมยเงินในศพที่อยู่ในโรงอันนี้เรื่องจริงไหมครับจริงครับจริงเหรอครับครับเล่าเหตุการณ์ให้ฟังได้ไหมครับว่ามันเป็นยังไงแบบไหนมาเข้ามาช่วงตอนที่ห้าหกโมงนะครับมาปีนกำแพงอยู่ที่ศาลาสองมันเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเหตุการณ์แบบนี้เริ่มเกิดขึ้นประมาณช่วงไหนครับต้องถามผมจำไม่ได้ด้วยประมาณเดือนนี้เดือนนี้นะครับแล้วมันเริ่มต้นยังไงขึ้นมาเลยพี่ตอนเช้าผมตื่นมาแต่เช้าเดินมาเห็นเขาเนี่ยเห็นเขาทำอะไรศาลาแล้วก็พุ่งออกมาจากแบบไอ้ประตูบานเล็กๆแล้วผมก็ถามว่าเฮ้ยมึงเพิ่งมาทำอะไรเนี่ยครับผมก็เลยมันก็เลยตอบผมว่ามาหากระเป๋าครับตั้งที่กระเป๋ามันหายอยู่ศาลาหนึ่งครับแล้วผมก็เลยบอกว่าแท้จะมาหากระเป๋าอะไปถามเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับไม่ถามผมก็ถามที่ตู้ผมก็พูดกับเขาอย่างนี้คือเขาออกมาจากจุดที่มีการตั้งศพใช่ครับตอนนั้นยังไม่มีใครเขามาคนเดียวใช่เขาชื่ออะไรฮะอายุประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณ28เนี่ยครับ18เนาะ28ใช่รูปร่างไงครับร่างหุ่นล่ำฮะแต่ว่าชอบโกนผมเขาชอบมาที่วัดเหรอใช่ครับเขาเป็นอะไรกับที่วัดไหมไม่ได้เป็นครับเขาเข้ามาเราเจอแล้วยังไงต่อครับเขามาเจอแล้วเขาตกใจมั้งแล้วเขาก็ปีนกำแพงหนีไปแล้วก็ตอนนั้นมีวินมาด้วยมั้งวินมอเตอร์ไซค์เหมือนจ้างวินมาครับครับปีนกำแพงแล้วให้วินไปส่งแล้วเหตุการณ์ที่ว่ามีการลักเงินศพเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงเรารู้ได้ไงตอนนั้นก็จับไปเลยเขาเปิดโรงมาเนี่ยครับแล้วซองตรงมือศพมันหายโรงที่ว่าอะไรคือเป็นโรงเย็นหรือว่าโรงไม้ครับโรงเย็นครับโรงเย็นแบบนี้ใช่ครับเงินมันหายไปจากมือศพเลยเหรอครับใช่ครับเพราะปกติเขาญาติพวกญาติเขาจะใส่เงินเพื่อเป็นการเดินทางครับโดยส่วนใหญ่แล้วทุกศพจะต้องมีพิธีกรรมแบบนี้ใช่ครับก็ถูกหายไปจากมือศพเลยใช่ครับก็แสดงว่าคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุเนี่ยเปิดประตูหรือว่าเปิดฝาโลงเข้าไปแล้วก็เอาเงินในนั้นไปใช่ครับส่วนใหญ่จะมีเงินประมาณเท่าไหร่อ่ะครับโอ้หลายพันเหมือนกันครับก็คือญาติโยมใส่เอาไว้ให้เป็นค่าเดินทางใช่ครับตามความเชื่อใช่มั้ยฮะใช่ครับเท่าที่ช่วง1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่เรารู้ข้อมูลเนี่ยประมาณกี่ศพแล้วครับที่โดนแบบนี้4-5ศพแล้วครับ4-5ศพใช่เราแล้วญาติผู้เสียหายทำไงครับผมอันนี้ผมก็ไม่รู้ต้องถามสับเลยครับเขาขึ้นไปคุยกันข้างบนเมนครับก็คือว่าเงินเนี่ยถูกใส่ซองไว้แล้วมัดตาสังเอาไว้ถูกไหมฮะกับดอกไม้ใช่ไหมคนร้ายก็จะเปิดโรงแล้วก็เข้าไปเอาเงินในนั้นออกไปหมดเลยทำอย่างนี้กับศพที่มาตั้งที่วัดเตาถ่านใช่แล้วทางวัดรู้ยังครับเจ้าที่รู้หมดทุกคนแล้วรู้หมดแล้วกำลังทำพิธีการกำลังหาวิธีใส่ตัวล็อกครับทุกวันนี้ก็เลยปิดหมดเลยใช่ครับครับทุกวันนี้ก็เลยคิดทุกครั้งล็อกทุกครั้งเลยคือป้องกันโจรขโมยเงินศพอ่ะนะฮะใช่ครับแล้วหลังจากที่ก่อเหตุเนี่ยเรายังเห็นคนนั้นวนเวียนในวัดไหมไม่เห็นแล้วตั้งแต่หายไปมานั้นก็ไม่เห็นอีกเลยปกติจะเห็นอยู่ที่นย.ครับเข้าไปทุกที่นะครับทุกวัดครับเขาก็ตะเวนไปทั่วมั่วอยู่ตามงานศพอย่างเงี้ยนะครับใช่ครับครับที่ผ่านมาเคยเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ไหมฮะเคยเยอะอยู่นะครับแล้วก็กลับมาเกิดอีกแล้วฮะใช่ครับไอ้ลักษณะขโมยเงินศพอย่างเงี้ยนะใช่ครับเหมือนเว้นไปครับให้พวกเจ้าหน้าที่แบบไม่ค่อยมาระวังตัวเงี้ยไหนขอดูหน่อยดิเวลาเปิดโลศพมันตั้งในศพเขาจะเปิดยังไงครับเปิดให้ดูได้ไหมเปิดยังไงฮะอ๋อคือศพก็จะตั้งอยู่ใช่ไหมฮะใช่เขาก็จะมีโรงครับโรงอยู่ข้างในโรงสีขาวศพก็จะนอนอยู่ข้างในใช่ครับครับแล้วก็เข
าหน้าที่เหยียบเพราะตรงนั้นตำมีแท่นเหยียบขึ้นไปก็เอื้อมหยิบมือแล้วศพจะหันหัวไปด้านไหนครับส่วนใหญ่ด้านที่ตะวันตกไม่คือในโรงอะในโรงอะศพจะหันหัวด้านไหนข้างในเท้าอยู่ข้างนอกใช่ก็คือคนที่จะเอาเงินก็ต้องปีนเข้าไปหาศพใช่ต้องมุดเข้าไปครับคือว่าโรงเรียนจะเป็นลักษณะนี้ใช่ถ้าคนร้ายเข้าไปก็จะเปิดอย่างนี้ได้เลยไม่มีกุญแจล็อกไม่มีอะไรเนาะครับแล้วมีอย่างอื่นศพถูกกระทำอะไรไหมมีไหมมีแค่เอาเงินไปแล้วก็ครับโอเคครับโอเคก็คืออันนี้เป็นลักษณะโรงเรียนที่เราจะใช้ในการแช่ศพทุกศาลาน่าจะเป็นอย่างนี้เนาะคนร้ายก็จะใช้พฤติกรรมในการเปิดประตูเข้าไปตอนที่ไม่มีคนไปเอาเงินจากมัตตาสังเนาะครับโอเคครับแล้วตอนนี้ก็คือวัดมีมาตรการก็คือล็อกหมดเลยล็อกครับล็อกศาลาไม่ให้เข้าเลยนะครับตื่นเช้ามาก็ค่อยเวลาเจ้าภาพมาก็ค่อยเปิดให้อ๋อครับโอเคครับโอเคครับแป๊บนึงนะฮะเราไม่มีตัวล็อกอย่างนี้เห็นแบบนี้อ๋อเราไม่มีตัวล็อกเนี่ยมีล็อกในล็อกแค่เนี่ยอ๋อไม่ได้เปิดล็อกกุญแจไม่ได้มันก็ไปเปิดอย่างนี้ไงตัวนี้ก็มันอาจจะเอื้อมลงไปเอาตังค์ก็เลื่อนเลื่อนลงมาได้ลงออกมาได้เราจะดูว่ามันลักษณะที่มันตึงแบบไหนเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมองว่ามันไปแล้วเนี่ยมันก็เริ่มล็อกแล้วเริ่มล็อกแล้วก็ล็อกที่นี่เลยอ้าวแล้วเราล็อกศาลาเข้ามาไงบางทีมีงานศพแต่เราจะไม่ล็อกศาลาให้ญาติโยมเข้ามาให้ญาติเจ้าภาพแบบญาติเราปิดคลิปไม่ใช่เฉยถึงเวลาต้องเปิดไอ้ผู้มีเด็กแล้วไอ้คนที่มาเอาคือเด็กที่มันมานี่แหละไอ้นั่นแหละไอ้อะไรอ่ะเนี่ยตรงนี้มันก็มาให้หมูมาทำใหม่ภายหลังเกิดเหตุทางวัดเทพประสาทชุมชนบ้านเตาถ่านก็ได้มีมาตรการเข้มงวดในการดูแลสถานที่โดยเฉพาะศาลาสวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นสถานที่ที่คนร้ายเข้ามาก่อเหตุลักเงินจากผู้วายชนซึ่งในตอนนี้ศาลาทุกศาลาหลังเสร็จภารกิจจะมีการล็อกประตูอย่างแน่นหนาทั้งบานประตูทั้งบานหน้าต่างจะไม่มีให้ผู้ใดเข้าไปได้โดยเด็ดขาดเว้นแต่เวลาทำการนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศภายในวัดที่ตอนนี้นั้นต้องมีมาตรการเข้มงวดหลังจากโจรรายนี้นั้นได้เข้ามาก่อเหตุอย่างต่อเนื่องย่ามใจชนิดที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายก็ขอฝากไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยติดตามจับกลุ่มคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ในเร็ววันที่สุดนะครับ